ข้าสู่ตีคล้องร้องข่าวในช่วงนี้ค่ะพี่ๆกทมช่วยด้วยเฮ้ยดูดิพี่โอ้กล้ามเนื้อขึ้นเลยเห็นไหมช่วงนี้เหอะผู้ชมไม่เป็นไรหรอกเหอะออกกำลังกายใหม่ๆกล้ามเนื้อขึ้นที่แขนตรงนี้เดี๋ยวก่อนสิมันจะมีถ้าเกิดถอดเสื้อได้ถอดแล้วเนี่ยถอดดิวันแผลช่วงนี้กำลังเหอะอยากเหอะไปไม่เป็นไรขอเหอะหน่อยแล้วกันนาทีออกกำลังกายแบบเต็มที่อะไรอย่างงี้จริงเหรอจริงถ่ายบนหลังถ่ายคลิปมาหน่อยสิไม่ได้ถ่ายคลิปเดี๋ยวเขาบอกว่าเอ้ยออกกำลังกายถ่ายคลิปอะไรอย่างงี้ขอออกให้เสร็จแล้วค่อยโชว์วันที่แบบอ๋อแบบอันนี้ผมมีหนึ่งคนเป็นไอดอลนะไม่ใช่แบบดาราอะไรนะคุณจตุรงค์ใช่ล่ะจตุรงค์โพธารามอ่ะจตุรงค์มกจกอ่ะอ๋อโอเคเมื่อก่อนเขาแบบหุ่นแบบใช่ๆแต่เขาไม่สบายก็เลยต้องจริงเหรอใช่ค่ะเป็นโรคหัวใจจริงเหรออันนี้ไม่รู้จริงเคยออกรายการก็เลยต้องหันมาดูแลสุขภาพลดน้ำหนักเป็นตัวอย่างที่แบบเห็นชัดอ่ะคือเมื่อก่อนเขาแบบเป็นคนที่มีอายุนิดนึงอ่ะเป็นผู้ใหญ่แหละแล้วก็อ้วนลงพุงหน่อยใช่แล้วไปทำรายการกับลูกชายเห็นปะลูกชายเขามีเหรอลูกสาวเขาไม่เหรอมีลูกชายมีลูกชายด้วยเหรอใช่ทำรายการที่แบบว่าไปตลาดไปชิมนู่นนี่นั่นคือชอบมากการวางคาแรคเตอร์แบบนี้คือน้องเฟิร์นอ่ะเคยเจอกันที่มหาลัยนั่นคือเนาะเป็นน้องผู้หญิงดูสวยสะพรั่งนี่เนาะเด็กผู้ชายลูกเขาเหรอก็จะทำหน้านี่ใครลูกชายเขาลูกชายอ๋อเหรอคือคุณพ่อก็จะคุยนู่นนี่นั่นเขาเป็นคนพูดเยอะคุณพ่อจะนู่นนี่นั่นหยิบอันนี้ใส่ปากลูกชายก็จะจริงเหรอรายการนี้คือช่องไหนช่องอะไรช่องเคเบิลใช่ไหมอ๋อช่องเคเบิลลองไปเปิดดูนะดูแบบว่าไม่คือผมมีคนเนี้ยพูดถึงเรื่องออกกำลังกายก่อนคือถ้าเกิดไปดูตามเขาเรียกว่าอะไรดูตามในหนังสือในแบบที่แบบโอ้โหซิกแพคโอ้โหเอ็กแพคอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แรงบันดาลใจว่าแบบสักวันหนึ่งนะสักวันหนึ่งฉันจะมีอย่างนี้ให้ได้อันนี้คือแรงบันดาลใจไม่แต่น้องพี่คิดบ้างไหมผู้หญิงบางคนอาจจะชอบแบบตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยอะไรอย่างงี้น้อยพี่น้อยพี่ชอบนะน้อยพี่ตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยนี่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาว่าก่อนครบเนี่ยซิกแพคก่อนพอครบไปอยากมีตุ้ยนุ้ยเดี๋ยวมีให้ไม่ใช่เรื่องยากง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวคือไปดูแบบรูปอย่างดาราของไทยอย่างเงี้ยที่แบบมีซิกแพคอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันคือแรงบันดาลใจคุณกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมกันไหนมีไหมกันเดอะสตาร์มีชื่อนี้ไหมมีกันเดอะสตาร์แต่ผมไม่รู้ผมจะดูพวกแบบดาราเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยเขามีซิกแพคคุณเบคแฮมหรือเบคแฮมมีโรนัลโดมีอะไรเงี้ยแต่ก่อนจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือเขาเป็นคนที่มีต้นทุนคือผอมมาอยู่แล้วบิ้วเป็นรูปไม่ยากเราก็ต้นทุนดีแต่ไปดูเขาพี่ลงปั๊บเรียกพี่ลงแล้วกันนะเฮ้ยเมื่อก่อนเขาอ้วนอ่ะใช่แล้วเขาอายุเยอะด้วยใช่ค่ะคนอายุมากการลดให้มันได้อย่างนั้นเนี่ยมันยากกว่าคนอายุแบบไม่สบายพี่ปังเคยดูรายการพี่เขาไม่สบายแล้วเขาก็เหมือนแบบต้องดูแลสุขภาพร่างกายเพราะว่ายังอยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วแบบคือคนอายุมากอย่างเขาเนี่ยอ่ะสัก40 50เนี่ยลดให้เป็นซิกแพคเนี่ยมันยากกว่าคนที่เป็นแบบวัยรุ่นอย่างเราอยู่20 30แบบนี้พอเห็นปั๊บนี่แหละไอดอลนะแต่เราก็ต้นทุนมาดีก็ค่อยบิ้วอ่ะเนี่ยต้นทุนดีอะไรดีมากต้นทุนดีมากเลยสมบูรณ์เชียต้นทุนเต็มมาเต็มอย่าเรียกว่าเต็มให้เรียกว่าล้นช่วงนี้กำลังเหอะผู้ชมทุกคนเหอะได้ถ้าเหอะในเรื่องที่ดีจ้าสมมติเหอะออกกำลังกายเหอะทำงานเหอะวิ่งสวนสาธารณะเหอะปั่นจักรยานเหอะรักครอบครัวเหอะลูกเหอะไปเลยเหอะแมวก็ถ้าเกิดมันดีก็โอเคเธอกระเป๋าแบรนด์เนมนี่อันนี้แล้วแต่คิดถ้ามันลำบากก็ถ้ามันลำบากคนอื่นและเงินของเราถ้าไม่ลำบากก็โอเคเธออะไรที่มันดีทั้งนั้นแหละจ้ะไปดูกันค่ะว่าพี่ๆกทมเนี่ยมีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายประเด็นที่มีการช่วยเหลือประชาชนอย่างไรค่ะมาเริ่มกันที่เขตบางกะปิเป็นการลงพื้นที่พัฒนาชุมชนครับค่ะสำหรับเขตบางกะปินะฮะโดยทางคุณบรรจงเหลืองรัตนมาศผู้อำนวยการเขตมอบหมายให้กับผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตครับนำเจ้าหน้าที่เข้าพัฒนาหมู่บ้านสวนราชาซอยกรุงเทพกรีฑา7เขตบางกะปินะครับดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ตัดแต่งต้นไม้ต้นหญ้าลอกท่อระบายน้ำรณรงค์ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกครับพร้อมกับรับฟังปัญหาของประชาชนเพื่อจะเร่งแก้ไขนะครับการลงพื้นที่แบบนี้นะครับบางกะปิมีเขตอื่นก็มีเช่นเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเขตแต่ละเขตนั้นจะดำเนินการเมื่อไหร่เมื่อใดนะครับแต่ว่าทุกเขตเนี่ยก็ทำเพื่อความเรียกว่าสบายใจนะฮะความสะดวกสบายของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับค่ะตอนนี้กันไปที่เขตพญาไทบ้างค่ะมีการพัฒนาทำความสะอาดค่ะครับที่เขตพญาไทนะคะโดยนางสิริพรรัตนโรจนกุลนะคะหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะมอบหัวหน้ากลุ่มงานค่ะจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดนะคะกวาดเศษขยะและเศษวัสดุต่างๆบริเวณถนนในกรมประชาสัมพันธ์นะคะและรอบสถาบันการประชาสัมพันธ์ต้องเน้นย้ำนะคะในเรื่องของความสะอาดเนี่ยพี่ๆเขาดำเนินการกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่เขตพญาไทด้วยนะคะที่ดูแลบ้านอื่นบ้านใกล้เรือนเคียงให้ดูน่ามองค่ะ
ครับผมไปต่อกันที่เขตคลองเตยครับอย่างที่บอกคือคราวนี้คลองเตยก็มีการลงพื้นที่เช่นเดียวกันครับในช่วงที่ไม่ได้มีเหตุด่วนเหตุร้ายแจ้งเข้ามาหรือว่าต้องการแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นเรื่องของท่อระบายน้ำลอกท่อหรือว่าตัดแต่งต้นไม้นะฮะทุกเขตก็จะลงพื้นที่อย่างเขตคลองเตยครับโดยทางคุณอัชราวดีชัยสุวิรัตผู้อำนวยการเขตนั้นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ครับทหารจากม.1001รอ.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจพื้นที่บริเวณสุขุมวิท46/1ถึงทับ52นะครับและถนนพระรามที่4ตั้งแต่แยกพระขนงถึงแยกกล้วยน้ำไทยครับดูสภาพปัญหาพร้อมสั่งดำเนินการแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับนอกจากนี้นะครับท่านใดที่ต้องการจะแจ้งเรื่องราวร้องเรียนต่างๆก็แจ้งเข้าไปได้ที่เบอร์1555นะครับแล้วก็บอกว่าท่านนั้นอยู่ที่บริเวณไหนบริเวณใดจะได้มีการประสานงานเขตที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบแก้ไขได้อย่างถูกต้องนะครับค่ะต่อเนื่องกันไปที่เขตบึงกลุ่มกันเลยค่ะไปลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนในชุมชนค่ะครับสำนักงานเขตบึงกลุ่มค่ะโดยนางสาวรจนาพิริยะอนนท์นะคะท่านผู้อำนวยการเขตพร้อมด้วยผู้บริหารเขตเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บึงกลุ่มและเจ้าหน้าที่ทหารได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนณชุมชนอัสลามคลองกลุ่มนะคะโดยได้พัฒนาทำความสะอาดตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้เก็บขยะวัสดุเหลือใช้ค่ะแล้วก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนนะคะแน่นอนว่าในเรื่องของการดูแลชุมชนเป็นนโยบายดีๆที่กรุงเทพมหานครค่ะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแนะนำว่าลงพื้นที่ดูแลชุมชนแบบเคาะประตูบ้านกันเลยทีเดียวค่ะก๊อกก๊อกเปิดประตูเปิดออกดูดูหน้าเธอโอเคครับผมอยากให้พี่ร้องเพลงครับผมพี่ร้องเพลงแล้วมีความสุขนะครับไปต่อที่เขตคลองสามวานะครับเป็นการเก็บขยะแล้วก็ของเหลือใช้ครับค่ะสำหรับเขตคลองสามวาโดยทางคุณหัสดินปิ่นประชาสันผู้อำนวยการเขตมอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดปฏิบัติงานเก็บของเหลือใช้และก็ขยะชิ้นใหญ่นะครับบริเวณหมู่บ้านเคซีรามินทรา3ถนนหทัยราช39ครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่คลองสามวาและพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่อาศัยนะครับป้องกันไม่ให้พี่น้องเนี่ยบางคนที่มักง่ายนำขยะชิ้นใหญ่เนี่ยมาทิ้งนะครับนำของเหลือใช้มาทิ้งด้วยนะครับต่อเนื่องกันไปที่เขตพญาไทกันเลยค่ะเราเข้าเมืองกันบ้างนะคะมีการจัดกิจกรรมเขตเคลื่อนที่ค่ะครับเคลื่อนที่ไปไหนบ้างนะคะมาติดตามเรื่องนี้กันค่ะนางสุรีวาทเขียนท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตนะคะคณะผู้บริหารเขตพญาไทเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมกิจกรรมเขตเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนค่ะมีการแจกน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพนะคะแจกปุ๋ยหมักใบไม้แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ค่ะที่บริเวณริมถนนสายหลักแล้วก็สายรองตามวันเวลาที่เขตกำหนดนะคะมีการดูแลรักษาความสะอาดคูคลองในชุมชนด้วยบริเวณชุมชนอินธรรมระ29แยกที่4ค่ะเป็นเรื่องราวของพี่ๆกทม.ช่วยด้วยในช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ามาดูภารกิจพี่ฮีโร่สถานีดับเพลิงกันครับ